สวัสดีค่ะมาเจอกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูคำกริยาที่สำคัญหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือคำกริยาที่มีชื่อว่า b e s i c i g e n นะคะคำกริยาที่มีชื่อว่า b e s i c i g e n นะคะ ตัวนี้เนี่ยวิธีการอ่านหรือว่าเราไปเจอคำไหนที่แบบแปลก,กแล้วอ่านไม่ได้นะคะลองสังเกตดูอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสระในภาษาเยอรมันมีตัวไหนบ้างนะคะโอเคอ่ะมีสระกี่ตัวคะ1 2 3 4มีสระ4ตัวเพราะฉะนั้นคำนี้จะออกทั้งหมด4เสียงนะคะโอเคอ่ะสี่พยางนั่นเองปึ๊บปึ๊บนะคะ อ่าหนึ่งสองสามสี่เกณอืมมีทั้งหมดสี่พยางนะคะเพราะว่ามีสระอยู่ทั้งหมดสี่เสียงนะคะไม่ใช่สี่ตัวนะสี่เสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีสระจําพวกหนึ่งที่เป็นคู่นะคะดิฟทองเจอเนาะที่เป็นคู่คู่แบบนี้นะคะคือมันเป็นเสียงเดียวนะคะมันไม่ใช่สองเสียงเพราะฉะนั้นถ้ามีสระอยู่ในคําไหนก็ช่าง กี่เสียงนะคะจะต้องออกเสียงทั้งหมดอันนี้คือวิธีอ่านคือวิธีแยกคํานะคะโอเค e s i c h t i กันหมายถึงเดินชมเราไปชมอะไรดีที่ในเมืองมีอะไรคะมีเอ่อเอ่อตึกมีวัดเก่าๆนะคะที่อยู่ในสมัยมิเทอ,อันเอนะคะเอ่อหรือว่าสมัยเอ่อโรมนะคะโอเคอะตัวนี้นะคะคือการเดินชมเนาะ เดินชมหรือว่าเดินเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันค่ะประโยคมันจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคประโยคของเราคือใครเดินชมอะไรนะคะใครเดินชมอะไรตัวอย่างของเราคือใครนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครเดินชมนะคะ basicly เนาะอะไรอะไรอ,อ,อาจจะเป็น distart หรือว่า v o h n n g ตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของ a c ค u i s i t i v e เพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย b บ s i c t i กันเนี่ยเป็นต้องการนะคะต้องการอ c c u s a t i นั่นเองเราก็ต้องใส่ a c c u s a t i ให้เขา devo น u um n g ก็ยังเป็น devo n u um n เหมือนเดิมนะคะโอเคเราไปดูกันค่ะว่าผันกันยังไงผันตัวนี้นะคะเป็นคำกิริยาแบบง่ายนะคะนั่นก็คือสระตรงที่เป็น s t u ม p e นะคะ s t u m p e ก็คือตรงนี้ค่ะเนอะ ไม่เปลี่ยนนะคะถึงตัวเทไม่เปลี่ยนนะคะเขาเรียกคำเขาเรียกว่าคำกริยาแบบง่ายเนาะเออชวาคเวเ e ็นนะคะโอเคตัวนี้เป็นแบบง่ายยังง่ายอยู่นะคะนั่นก็คือพันปกติค่ะอิชก็ยังอ่าเดี๋ยวพันกับใครใครในที่นี้หมายถึงอ er, ิชดูเอลซีเอสเอลซีเอสอาจจะเป็นแดดีหรือว่าดัสนะคะอิชดูเอลซีเอสเนาะ โอเคอ่าเออ่บสิชติกันนะคะอีชก็จะคู่กับ A นะคะดูคู่กับ ST เนาะ RCS คู่กับ T นะคะแล้วเบสิชติกันอะไรเดินชมอะไรคะเดินดูเดินชมดีโวลนุงนะคะดีโวลนุงก็คือที่อยู่หรือว่าเอ่อเหมือนอาพาร์ตเมนต์แต่ว่าโวลนุงเนี่ยจะไม่มีเครื่อง ตกแต่งนะคะนั่นก็คือเราต้องซื้อเองทั้งหมดเลยแต่อพาร์ตเมนต์เนี่ยจะมีทุกอย่างเนาะมีตู้เย็นมีเตียงมีอะไรให้เราเนาะแต่ววนุงเนี่ยคือแหละนะคะคือไม่มีอะไรเลยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอ่อมาลองอ,อ,อ่านกันดูนะคะ i h b e e s i c h t i g e i d w o h nung ฉันได้ไปเดินดูที่อยู่ du besichtigst die wohnung er ได้ไปเดินดูที่อยู่ er besichtigt die wohnung เขาผู้ชายได้ไปเดินดูที่อยู่ sie besichtigt ดี o ว n นุงเขาผู้หญิงได้ไปเดินดูที่อยู่ S B C T D o ว n นุงมันได้ไปเดินดูที่อยู่ตัวนี้คือการย่อมาจากแด D ดีแล้วก็ดัสนะคะตัวนี้ C ตัวนี้ระวังนะคะข้างหลังเป็นเทเนาะเพราะฉะนั้น C ตัวนี้หมายถึงเขาผู้หญิงนะคะเรามาดูเวียกันบ้างค่ะ Wir be sich ticken die Wohnung. Purglau da bedan Ihr be sich die Wohnung. Purgta tio. Sie be die Wohnung. พวกคุณได้ไปเดินดูที่อยู่ Sie b s i c h t i c e n d i w o n u n g พวกเขาทั้งหลายได้ไปเดินดูที่อยู่ลองสังเกตดูนะคะเวลาเราแต่งประโยคเราต้องเขียนตัวใหญ่ตลอดแต่ตัวนี้เป็นคุณใช่ไหมคะคุณนะคะสังเกตก็คือ a n c ตัวนี้คือ เขาทั้งหลายนะคะหน้าตาจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราพูดนะคะเราสังเกตไม่ได้ว่าตัวเนี้ยสตัวนี้เป็นคุณหรือเขาทั้งหลายนะคะตัวนี้เนาะแต่ปกติแล้วตัวนี้คือสตัวเล็กนั่นเองสเล็กๆนะคะโอเคโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักคำว่า b ป s i c h ต i ก e n ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคเนี่ย ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าไบซิกดีกันจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเขาต้องการ accusative นั่นเองวันนี้เราก็ได้รู้จักไปอีกแล้วหนึ่งคำที่สำคัญสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับภาษาเยอรมันกับเจ๊กกี้ในวิดีโอต่อไปค่ะชิส